โอ้ยมื้อนี้ถือว่าโชคดีเด้อหลวงพ่อเพิ่นมาเปิดร้านให้โชคไหลมาบัดนี้หลวงพ่อพญากุดหลวงพ่อพญาแอ้หลวงพ่อนาโคหลวงแม่นาฮีหลวงพ่อนาคราชหลวงพ่อพญานาคขาดดอนกันชินักตาดมาซอยมาชินักตาดมาซอยมาอย่างลูกหลานเนอเอาบัดนี้ให้เขาซื้อได้มันลำรวยขอเปิดทรัพย์เปิดสมบัติอุทโธเปิดธรรมโอเปิดสังโฆเปิดความหางความมีเปิดความเจริญมุ่งเหือในห้านหลังเดียวซะหาบ่มีเลยเด้อหลวงพ่อจากวัดไหนเนาะหลวงพ่อโอ้ยกับหลวงพ่อจากวัดวัดไหนวัดลาพุทธศรัทธาธรรมอยู่จอดเจียกับคณะจอดเจียโอ้เมื่อหลวงพ่อมาเปิดหลวงพ่อก็ให้เอิญลูกศิษย์เอื้อยมาเอาของดีก็หลวงพ่ออันนี้ลูกก็ถวายหลวงพ่อเด้อสาธุอันนี้ให้ลูกสาวเพิ่นอะไรนี่แหละหลวงพ่อนี่ถวายนี่ถวายให้ลูกสาวหลวงปู่เด้อน่าเห็นบ่เอาถวายก็ถวายต่อมีแค่นั้นตัวอันนี้ก็ถวายเจ้านี่อันไปใส่ละผู้นั้นบ่ได้บ่มานำกันบ่โอ้ให้ลูกสาวอันนี้ของหลวงปู่บ่นี่โดยสาธุถวายอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยมาบูธใกล้ๆบูธแม่นี่เป็นมงคลจักกันแน่เดี๋ยวนี่เบิ่งๆๆเดี๋ยวสิหาให้ no problem อันนี้พูดจักกับแม่เพิ่นสิอยู่เมืองลาวแต่แม่เพิ่นท้องหนังอยู่นี่เดี๋ยวเพิ่นท้องหนังโอ๊ยม่วนนี่นี่หลวงพ่อเพิ่นรู้ดีเอาให้อันนี้ลูกถวายให้เพิ่นหลวงพ่อให้เพิ่นเนาะพญานาคอันนี้ก็พญานาคน่ะผู้นั้นน่ะฮะเอาแขนโอ้แขนใส่ๆจะพอดีเลยนั่นเอาแขนของเป็นมงคลจากมือหลวงนี่แหละเอาแขนตรงนี้เลยเลยเด้อนั่นเอาแขนของให้เห็นเลยเอาแขนจะใส่คออยู่เลยเดี๋ยวหลวงพ่อเอาสร้อยนี่เด้หลวงพ่อสร้อยนี่เด้เอาให้เพิ่นนี่น่ะเลือกโลดนี่เด้เอานี่ถวายให้หลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อสิให้ไผก็เรื่องเพิ่นละเนาะหลวงพ่อมักเส้นใดก็อาแม่เอามาแม่เอาให้เป็นสบายหลวงปู่เอ้ยหลวงปู่สิเอาเย็นเนาะบัดนี้หลวงปู่คือใครบ่เป็นเนาะบัดนี้เนาะโอ้ยบัดนี้ล่ะสิได้บ่เนาะแม่ออกเนาะหลวงปู่คือใครบ่เป็นเนาะบัดนี้เนาะใครบ่รู้ซั่นน่ะบ่แฮงมื้อนูเอ้ยจับให้ในเฮามีมือเดียวเอ้ยจับให้ฮะจับมื้อนี้ถือว่าเปิดทรัพย์เนาะหลวงพ่อเพิ่นมาเปิดร้านให้แต่เช้าก็แม่มขอชื่นชมเด้ออันหมู่บ้านนี้วัดนี้แม่เดินสายมาทั่วรัฐละเอ้ยน้องบ่เคยเห็นที่ว่าโรงทานน้ําอ้อยนี่เป็นสัตว์จริงหลวงพ่อลูกบ่เคยเห็นก็เลยอยากจะเอาน้ําบ่ทานมื้อนั้นก็เฮ็ดมื้อนี้ก็เลยอันนี้มันไม่ออกครับหลวงปู่โดยถ้าเกิดว่าเมื่อเพิ่นมีใจถวายน้ําอ้อยตลอดงานบุญขอดศีลอยู่วัดจอดเจียอันแม่มทีวีก็ขอแจกสร้อยแบบไม่รอดไม่ดําจําน้ําไม่ได้ผ่านมือหลวงพ่อแม่มไม่รอดไม่ดำอันนี้หลวงพ่อเมื่อกี้มันขาดเอาให้เพิ่นใหม่หลวงพ่ออันนี้ลูกถวายให้เด้อลูกถวายให้มาเฮาสิซ่อมตัวนั้นเอามาให้ซ่อมให้วันนี้สร้อยเพิ่นเลือกละนี่มือรับมือจากหลวงพ่อเนี่ยเอามาจากขอรับจากมือนี่น่ะถวายต่อละจากนี้นะพ่อหลวงพ่อแล้วร่ำรวยแล้วบัดนี้ทางนี้แล้วบัดนี้เด้อนี่น่ะหลวงพ่อเพิ่นก็อยู่วัดนี้เนาะเพิ่นมาให้อยู่วัดนี้อยู่วัดนี้วัดนี้บ่ได้อยู่วัดนี้อยู่วัดนอกคุณหลวงพ่อเพิ่นมาเปิดทรัพย์ให้บุญขอดศีลพญานาคในคร่อยมักเด้คร่อยนี่ก็ลูกหลานพญานาคเด้ลูกหลานพญานาคเด้มันบ่หลวงพ่อหลวงพ่อลูกถามได้เป็นหยังหลวงพ่อคือมักนี่อันพวกเพิ่นออกสารพัดดอกเพิ่นฟ้อนงามๆแน่นๆมื้อนาก็เชียวเซินเพิ่นมาเปิดที่วัดเฮาอยู่หลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อว่าอันหยังก็อันแม่เป็นนักพากย์หนังและลูกสาวก็ต้องอาศัยกินน้ําคําเว้าบ่ก็ต้องเป็นพิธีกรร้องเพลงตัวหลวงพ่อนี่เด้หลวงพ่อเพิ่นใจดีเพิ่นมาเปิดทรัพย์ให้เดี๋ยวพุ่นล่ะสายๆลูกจังสิเข้าไปเด้อหลวงพ่อเด้อขอบคุณหลายๆนี่ล่ะเขาบอกว่าการเป็นผู้ให้นะคะก็คือคว่ำมือการเป็นคนผู้ให้ความมือจะอิ่มความสุขนะคะอ่ะเดี๋ยวแหม่มจะต้องรีบไปแต่งตัวแล้วจะถ่ายทอดสดการตักบาตรนะคะจากจอร์เจียค่ะแฮปปี้กู๊ดไทม์ลงทานน้ำนะคะวันนี้แหม่มทีวีก็ซื้อน้ำมาไว้แล้วใครที่อยากได้น้ำมาแวะเอาที่บูธเรานะคะอย่าเป็นเศรษฐีเลยรีบทัน
บริจาคน้ำลงทานนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนน้องทิพย์น้องพี่ตุ๊กตานะคะก็มาบริจาคน้ำอีกนะคะแต่ที่แน่ๆไฮไลท์ของบูธนี้นะคะก็คือน้ำอ้อยซึ่งบริจาคเงินเลยนี่นะคุณน่ะแล้วก็มีคุณน่ะอันนั้นกาแฟนมเย็นเด้อไทยบ้านใดเนาะขึ้นมาใจกว้างขวางแท้บ้านคอนเนเลียคุณน่ะนี่บ่ได้ขายเด้อมาก่อนได้ก่อนนะพี่น้องเด้อมาบูธใกล้ๆบูธแหม่มทีวีนี่แหละโดเนชั่นโอ้ยเอ้ยเฮาบ่ฮู้ว่ามีน้ำอยู่นี่จะแม่นเฮาโง่ๆ บ่เห็นน้ำก็อยู่นี่ไฟก็มีเพราะว่าน้องอย่าเอาน้ำใส่สระอันนั้นน่ะนะของหวานของหวานโอเคเด้ออ่ะโดยของหวานทุกชนิดโอเลี่ยงกาแฟเออมาเว้ามาคาราซองคาราซองโอ้ยของมากน้องเด้อน่ะคาราซองโอเคเอาขอบใจเด้อเอ้ยโอเคท่านผู้ชมน้ำยังน้อยข้าเจ้าก็สิมาแจกอาหารอยู่นี่นี่ล่ะเดี๋ยวรีบไปแต่งตัวก่อนโอเคบ๊ายบายเอ้ยเบิ่งหน่อยได้มั้ยล่ะโอ้ยคนงามน่ะบาย